ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณทุกวันในเวลายามสุดท้ายแห่งราตรีตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าเปิดสถานีเริ่มรายการกันด้วยความเป็นมงคลเริ่มด้วยการนำธรรมะเข้าสู่ในจิตใจของเราให้จิตใจของเรานั้นมีธรรมะเพื่อให้มีความนุ่มนวลมีความเยือกเย็นมีความอ่อนเหมาะมีความเหมาะสมในการที่จะทำปัญญาในการที่จะทำวิชาในการที่จะทำวิมุตติแล้วทำให้แจ้งซึ่งนิพพานได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกี่ยวเนื่องกันตามฟังถ้ามีเกิดก็มีดับมีเกิดที่ไหนจะดับได้มันดับตรงนั้นล่ะถ้าเรามีความหนักใจข้องใจวุ่นวายใจจะทำให้สงบได้เย็นได้ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องได้ก็ตรงนั้นนั่นล่ะจึงในทุกวันอังคารทุกวันเรามาพบกันในรายการธรรมรับอรุณเพื่อที่จะให้เกิดการปฏิบัติให้เข้าไปในจิตใจในช่วงจิตตะวิเวกเราจะปฏิบัติให้เป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบกันเลยเราจะเริ่มต้นทำกันอย่างไรเรามาไล่เรียงเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งทุกฟังหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆยังไม่ได้ไปสอนใครด้วยซ้ำก็มันนึกว่าเอ๊ะมันจะไปยังไงดีเนาะจะสอนอะไรดีนะอันดับแรกเลยความคิดแรกที่ขึ้นมาเลยนั่นก็คิดถึงเรื่องของสัมมาสติคือสติปัฏฐานทั้งสี่เอาแล้วไปสอนครั้งแรกกับเราภิกษุทั้งห้าท่านสอนอะไรในเรื่องสติปัฏฐานสี่โอ้นั่นน่ะท่านสอนเรื่องธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการเห็นธรรมในธรรมจะเรียกว่าเป็นธรรมานุสติก็ได้ต่อมาอีกก็สอนเรื่องกายคตาสตินี่สอนมากเลยให้เห็นความไม่งามในกายคือนี่แบบว่าไล่เรียงกันไปเร็วนิดนึงนะท่านฟังในเป็นสายแรกเนี่ยสอนเรื่องอริยสัจสี่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรสอนเรื่องอนัตตาของขันธ์ห้าในอนัตตลักขณสูตรสอนเรื่องอนุบุพิกถาให้กับท่านพระยสะและเหล่าญาติเหล่าเพื่อนของท่านออกพรรษามาแล้วก็มาสอนเรื่องความเป็นของร้อนความเป็นของไม่ใช่ตัวตนของอายตนะทั้งหกแล้วก็ประกาศธรรมะเยอะแยะไปหมดต่อจากนั้นก็มาเน้นเรื่องของกายพอมีภิกษุมากขึ้นเนี่ยสอนเรื่องกายคตาสตินี่อย่างมากเลยในวาระอื่นกลับไปที่กรุงกบิลพัสดุก็สอนเรื่องศีลานุสติด้วยคือให้มาระลึกนึกถึงศีลนึกถึงความดีของตนของตนสอนเรื่องจาคานุสติด้วยให้มานึกถึงการให้การบริจาคที่เราได้ทำไปยังสอนเรื่องเทวตานุสติด้วยระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วยังสอนพุทธานุสติด้วยท่านฟังมานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อต่างๆมีพุทโธเป็นต้นไร่เรียงจัดหมวดหมู่ให้มันเหมาะสมก็ยังมีธรรมานุสติสังขานุสติที่ประกอบกันขึ้นเป็นพระรัตนตรัยในบางวาระก็สอนเรื่องมรณสติด้วยการมาระลึกนึกถึงความดีเพื่อว่าเวลาตายไปแล้วจะได้ไปที่ดีในกระบวนการต่างๆเหล่านี้ก็มีอยู่วาระหนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเอาเรื่องนี้ล่ะเป็นวาระที่ผ่านไปหลายปีแล้ว
ตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ที่เมืองเวสาลีวาระนั้นก็หลังจากที่ได้แก้ปัญหาภัยสามอย่างในเมืองเวสาลีแล้วหลังจากการสวดรัตนสูตรแล้วกำจัดภัยคืออาหารหายากกำจัดภัยจากอมนุษย์กำจัดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเหมือนอย่างประเทศไทยเราตอนนี้เราตั้งหวังที่ว่าแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดเรียบร้อยแล้วผู้คนเนี่ยก็เริ่มกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติก็มีจิตยินดีร่าเริงกันเป็นส่วนใหญ่สถานการณ์ในเวลานั้นก็คล้ายๆกันดูฟังที่ว่าพอสถานการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆดีแล้วผู้คนจิตใจยินดีร่าเริงกุลบุตรหลายคนก็บวชในบารานันตบวังบวชแล้วก็ศึกษาความรู้ในทางด้านการปฏิบัติต่างๆจากพระพุทธเจ้าท่านก็สอนท่านก็บอกจำที่จำใจจุดนั้นจุดนี้ให้ท่านพระสารีบุตรสอนบ้างพระมหาโมคคัลลานะสอนบ้างแล้วท่านก็ไปหลีกเร้นหลีกเร้นเนี่ยก็คือไปอยู่รูปเดียวไม่เจอใครเลยบิณฑบาตก็ไม่ไปด้วยวาระนั้นให้เพียงภิกษุที่ทำหน้าที่เอาอาหารบิณฑบาตไปให้เท่านั้นเป็นหลีกเร้นอยู่ประมาณ15วันท่านผู้ฟังในวาระนั้นก่อนไปเนี่ยก็สอนเรื่องอสุภะนี่แหละสอนเรื่องกายคตาสติว่ามันเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สวยงามอย่างไรอย่างไรปรากฏว่าในวาระนั้นเนี่ยภิกษุก็เอื่อมมากระอามากแบบโอ้โหมันน่าเกลียดขยงน่าแบบน่าเกลียดมากๆเลยกายของเรานี้เหมือนมีใครเอาซากกระดูกซากคอซากศพซากของเหม็นเน่าเนี่ยเอาเนื้อเน่าเน่าเอาเศษกระดูกเน่าเน่าเหม็นเหม็นมาแขวนไว้ที่คอของเราห้อยเป็นพระเครื่องตรองตะแลงอย่างนี้เลยล่ะโอ้มันก็แบบอึดอัดรังเกียจล่ะจะถอดทิ้งก็จึงไปจ้างตาเถนที่อยู่ที่วัดนี่มาฆ่าตัวเองโง่เราก็ไม่ได้ฆ่าคนเดียวดิในวาระนั้นเนี่ยฆ่ากันเป็นร้อยอ่ะท่านฟังจนกระทั่งว่าภิกษุในวิหารเนี่ยสังเกตดูได้ว่าจำนวนลดลงพระพุทธเจ้าออกจากที่หลีกเร้นมาเห็นรูปการดังกล่าวนี่ก็จึงบัญญัติเรื่องของอานาปานสติขึ้นมาการพิจารณาดูลมหายใจนี่จะเป็นเรื่องท้ายๆเลยที่สอนเรื่องในกรรมฐานในอนุสติ10อย่างนี่สอนเรื่องอานาปานสติไว้เป็นอย่างสุดท้ายก็ว่าได้เอาวันนี้เราจะมาฝึกทำวิธีนี้กันเริ่มต้นด้วยการให้ท่านฟังฟังมาตลอดนี่มันต้องมีสติแล้วนะสติคือความระลึกได้ในที่นี้เรามาระลึกอยู่กับลมหายใจลมหายใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะมันไม่ได้เป็นก้อนเป็นจุดแต่มันเป็นมวลของอากาศที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาถ้าอากาศที่อยู่เฉยๆมันก็เป็นธาตุใช่ไหมถ้าเคลื่อนไปก็เป็นธาตุลมเคลื่อนเข้าไปในร่างกายเราก็เรียกลมหายใจเข้าเคลื่อนออกจากร่างกายไปเราก็เรียกลมหายใจออกลมหายใจที่เข้าที่ออกเนี่ยเราไม่ต้องตามลมแต่ให้สังเกตอยู่นะที่จุดเดียวท่านเปรียบไว้เหมือนกับนายช่างกลึงเขาจะสังเกตดูอยู่ที่จุดที่มีดสัมผัสกับตัวชิ้นงานส่วนต่างๆของชิ้นงานส่วนต่างๆของเครื่องกลึงเราไม่ค่อยได้สนใจมากจะสนใจแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องตาดูก็ได้ก็มือจับเอาดูก็ดูนิดๆหน่อยๆแต่ว่าจุดที่จะมาเอาใจใส่สังเกตจดจ่อเพ่งดูไว้คือจุดที่สัมผัสนั่นเองเรามาดูที่จุดสัมผัสของลม
ที่เกิดขึ้นด้านในโพรงจมูกว่ามันมีสัมผัสเกิดขึ้นตรงไหนแต่ยังไม่เห็นสัมผัสนั้นก็ลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งดูปกติมันก็จะอยู่บริเวณที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆที่เรารับรู้ถึงกลิ่นได้นั่นเองบริเวณตรงกลางโพรงจมูกพอเรารับรู้ถึงสัมผัสได้แม้แต่เล็กน้อยก็ตามก็ให้หายใจอย่างเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับให้สั้นให้ยาวไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอไม่ต้องบังคับให้ช้าให้เร็วไม่ต้องเกรงหลังเกรงมือไม่ต้องบังคับให้มันทีหรือมันห่างไม่ต้องเกรงขาหรือเกรงคิ้วแต่ให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาให้ปล่อยส่วนต่างๆของร่างกายเราอย่างเป็นธรรมชาติให้ทรงตัวไว้ให้ได้อาจจะนั่งเก้าอี้อาจจะนั่งพื้นอาจจะนั่งบนเตียงให้ร่างกายเราตรงขึ้นมาถ้านอนอยู่ก็ลุกขึ้นได้แล้วพอเราตั้งกายตรงดำรงสติไว้อยู่กับลมหายใจณจุดที่เรารับรู้ถึงสัมผัสไม่ต้องตามลมสติเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีพอเรามีสติตั้งเอาไว้มันจะมีการรับรู้ธรรมฝังจริงๆตัวสติเองเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เรามารับรู้ลมหายใจนั่นแหละลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เรารับรู้นั่นคือวิญญาณว่าตรงไหนคือวิญญาณพูดเฉพาะจอดจงเลยนะเราต้องรู้จักแยกแยะออกให้ดีต้องคมๆแยกแยะให้ดีการที่เรารู้สึกถึงความร้อนความเย็นได้ยินเสียงคิดนึกนั่นนี่เนี่ยที่เราพูดว่าฉันรู้สึกแบบนี้แบบนั้นอันนั้นคือหมายความว่าคุณมีผัสสะคุณมีการกระทบเกิดขึ้นตามช่องทางต่างๆที่คุณมีภาษามีการกระทบได้เพราะมันมีการรับรู้ไงเราหมายตรงจุดที่ว่ามีการรับรู้เพราะอาศัยเสียงผ่านทางหูสามอย่างรวมกันเนี่ยเราจึงเรียกว่าอ๋อฉันได้ยินเสียงศัพท์เทคนิคเขาเรียกเป็นผัสสะเราแยกออกนะส่วนที่เป็นหูก็เป็นหูไปใช่ไหมส่วนที่เป็นเสียงก็เป็นเสียงไปใช่ไหมส่วนที่มันเข้าสู่ในใจเราเนี่ยเราเรียกว่าการรับรู้สามอย่างรวมกันเพราะมันจะเกิดขึ้นมีการรับรู้โดยเอกเทศไม่ได้มันต้องมีเสียงด้วยมันต้องมีหูด้วยสามอย่างรวมกันเราจึงเรียกว่าอ๋อฉันได้ยินเสียงนั่นคือผัสสะกลิ่นน่ากลิ่นก็เหมือนกันได้กลิ่นขยะนะได้กลิ่นเขาทำอาหารนะได้กลิ่นตัวของตัวเองนะมันหอมบ้างมันเหม็นบ้างกลิ่นดอกไม้ถ้าคุณได้กลิ่นได้กลิ่นเนี่ยผมได้กลิ่นได้กลิ่นเนี่ยมันก็คือผัสสะนั่นแหละศัพท์เทคนิคเรียกว่าผัสสะแต่ถ้าเราหมายเอาจุดที่เป็นกลิ่นก็กลิ่นไปใช่ไหมแยกไปจุดที่เป็นจมูกก็ต้องจมูกไปแยกไปจุดที่รับรู้เข้าสู่ในใจที่เรารับรู้ได้นั่นแหละก็เรียกว่าเป็นการรับรู้คือวิญญาณเราหมายเอาจุดนี้ในจมูกนอกจากมันเป็นกลิ่นด้วยแล้วมันยังเป็นกายด้วยจุดหนึ่งตรงที่ว่ามีการกระทบได้คุณเอานิ้วแยงเข้าไปในจมูกมันคันเขาก็เรียกเกาจมูกมันเป็นกายอยู่เหมือนกันเอาเรารับรู้ถึงสัมผัสของลมที่อยู่ในโพรงจมูกลักษณะที่กายมันเสียดสีกันมีการโดนกันกระทบกันเราเรียกว่าเป็นโผฏฐัพพะเป็นการสัมผัสที่เป็นแบบทางกายแบบ tangible อุณหภูมิด้วยความหยาบความละเอียดพวกนี้เรียกว่าโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมที่มากระทบในที่นี้เราพูดถึงตัวอากาศที่มันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ตัวกายที่เป็นผิวหนังเป็นเนื้อเยื่อละเอียดอ่อนเนี่ยนี่ก็ส่วนหนึ่งจุดที่เรารับรู้ถึงว่ามันมีการกระทบกันโดนกันนะนั่นเรียกว่าเป็นกายวิญญาณ
ป็นวิญญาณที่เกิดขึ้นเจาะจงมาในช่องทางกายก็เรียกว่าเป็นกายวิญญาณเป็นการรับรู้3อย่างรวมกันเนี่ยก็เรียกว่าผัสสะเราจึงบอกได้ว่าฉันรู้สึกถึงลมหายใจเนี่ยมันมีผัสสะเกิดขึ้นจุดที่เป็นวิญญาณก็แยกไปส่วนหนึ่งจุดที่เป็นจมูกเป็นกายเป็นหูก็แยกเป็นส่วนหนึ่งจุดที่เป็นโผฏฐัพพะเป็นกลิ่นเป็นเสียงก็แยกเป็นส่วนหนึ่งก็เรียกว่าอายตนะภายนอกอายตนะภายในแล้วก็วิญญาณวิญญาณตามอายตนะช่องทางไหนๆมันก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะลงไปของมันด้วยท่านเปรียบไว้กับไฟเปลวไฟเกิดจากไม้มะม่วงก็มีก็ไฟเหมือนกันกับที่เกิดจากไม้สักก็เป็นไฟเหมือนกันกับที่เกิดจากไม้สาละเป็นไฟเหมือนกันก็จริงแต่ว่าเกิดจากไม้คนละประเภทถ้าจะเจาะลงไปก็ต้องบอกด้วยว่าเปลวไฟจากไม้อะไรอะไรเช่นเดียวกันวิญญาณการรับรู้เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันอาศัยจมูกเกิดเราก็เรียกว่ากานวิญญาณถ้ามันอาศัยหูเกิดเราก็เรียกว่าโสตวิญญาณถ้ามันอาศัยกายเกิดเราก็เรียกว่ากายวิญญาณวิญญาณมีจุดตรงนี้แหละตามฝั่งที่มันรวมกันแล้วเรียกว่าเป็นผัสสะนี่จิตของเราเนี่ยไปอยู่ตรงไหนจิตของเราก็มาทำหน้าที่ในการรับรู้เนี่ยวิญญาณนี่ไงแล้วมันก็จะไปยึดถือในวิญญาณในรูปในเวทนาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นตามต่อมานั้นมันเป็นอย่างนั้นประเด็นคือตรงนี้ว่าพอมีการรับรู้มีผัสสะมีเรื่องต่างๆแล้วมันเยอะแยะไปหมดนะอยู่ในช่องทางใจของเราเนี่ยนะในขณะที่มันเกิดมีนั่นนี่โน่เนี่ยเยอะแยะอยู่ในช่องทางใจรับรู้กลิ่นรับรู้เสียงรับรู้สัมผัสทางกายหรือคิดนึกนั่นนู่นมันไปได้ตลอดไปได้เยอะด้วยทีนี้จุดนี้แหละที่ว่าพอเรามีการรับรู้แล้วมีสัมผัสแล้วรู้เรื่องคิดนึกอะไรต่างๆแล้วคุณเอาจิตเนี่ยจดจ่อไว้อยู่กับจุดไหนเอาจิตเนี่ยให้มันน้อมไปทางใดในความที่ให้จิตเราน้อมไปพุ่งไปหาไปเพ่งไปเคลื่อนไปจุดใดจุดหนึ่งนั้นนั่นน่ะในความเคลื่อนไปนั้นน่ะนั่นคือสติเหมือนระลึกได้ก็โอ้จิตต้องไปทางนั้นโอ้จิตต้องไปอยู่กับลมนี่นะความที่มันเคลื่อนไปความที่มันจะเข้าไปหาเพ่งจดจ่อไปนะจุดใดจุดหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้นั่นน่ะคือสติจุดที่เราตั้งไว้นั้นตอนนี้คือลมหายใจสัมผัสมันความที่มันเคลื่อนเข้าไปหาดูลมหายใจเพ่งอยู่ไว้นั้นคือสติเพราะว่ามันจะมีที่ให้มันไปอยู่เยอะแยะท่านผู้ฟังเราก็เดินเข้าไปตามความคิดความคิดยังแบ่งไปอีกว่าความคิดเรื่องอะไรเรื่องตัวเองเรื่องคนอื่นความคิดเวลาไหนอดีตอนาคตปัจจุบันความคิดประเภทได้หยาบละเอียดเร็วประณีตไกลใกล้โอ้ยมีหมดอะแต่ที่ใช้มันไปตรงนั้นแล้วก็ไปตรงนู้นแล้วก็ไปตรงนี้ไปตามแต่ที่มันจะดึงไปดึงไปเนี่ยนั่นคือฟุ้งซ่านแล้วไม่ no ไม่เอาไปตามทางนั้นแต่ให้มาอยู่ไว้อยู่กับลมในที่นี้ลมนี่เป็นเครื่องมือให้เรามานึกระลึกน้อมคล้อยเพ่งเคลื่อนตั้งสติไว้อยู่ให้ได้ถ้าเราไม่มีสติจิตนั้นก็จะไปตามช่องทางตามความคิดนึกช่องทางนี้ก็มีแค่6ช่องทางนี่แหละแต่ใน6ทางนี่เรื่องมันเยอะนะเสียงก็มีเสียงต่ำเสียงสูงเสียงชายเสียงหญิงเสียงร้องเสียงพูดเสียงนี่ก็เปรียบไว้เหมือนกับสุนัขบ้านแต่มันได้ยินเสียงโชว์ของมันเรียกมันก็จึงรีบวิ่งไปตามต่างนั้นทันทีถ้าเราได้ยินเสียงอะไรที่มันแบบน่าไพเราะเสียงอื่นแทรกเข้ามา
เสียงไก่เสียงระฆังเสียงคนพูดเสียงข้างบ้านเสียงนกถ้าเราตามไปทางนั้นนั่นคือหมามันวิ่งไปแล้วเพื่อหาเข้าในหมู่บ้านหาเจ้าของแล้วช่องทางตาเนี่ยถึงกับเปรียบเหมือนกับนกมันอยู่ที่สูงมองมามันมองได้ไกลเห็นอะไรแดงๆอยู่ตรงนั้นมันก็คิดว่าเป็นชิ้นเนื้อมันก็โฉบลงไปนกเหยี่ยวนี่ไปตามสายตาที่มันเห็นการไกลแต่เราลืมตาอยู่เห็นคนเดินผ่านมาผ่านไปเราก็มองตามคิดตามเฮ้ยทำไมเขาแต่งตัวอย่างนั้นทำไมเขามาทำไมที่นี่มองตามไปถือตาสิ่งที่เราออกไปตามช่องทางตาที่เห็นรูปก็ได้เปรียบไว้มันก็เป็นนกถ้าจมูกก็เปรียบไว้เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกมันกินอะไรล่ะท่านผู้ฟังมันเป็นพวกสคาเวนเจอร์กินซากศพกินซากอะไรที่สัตว์ใหญ่เขาเหลือไว้บ้างอะไรบ้างแต่มันได้กลิ่นของเน่าซากต่างๆนี่ส่วนใหญ่อยู่ป่าช้ามันก็จะไปตามกลิ่นนี้ทันทีแต่จมูกเราได้กลิ่นอะไรที่จะเป็นของหอมของเหม็นมันตามกลิ่นนั้นไปได้จิตเราไปตามช่องทางจมูกได้ลิ้นก็เหมือนกันลิ้นเนี่ยเป็นช่องทางที่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับจระเข้จระเข้นี่มันไม่มีลิ้นไงมันเอาอะไรใส่ปากได้มันงับกลืนหมดจิตเราบางทีไปตามช่องทางลิ้นที่รับรู้รสอะไรเข้าปากมาเนี่ยมันต้องได้ลิ้มรสหมดไม่ว่าอะไรชอบไม่ชอบบางทีก็เดือดร้อนเพราะรสที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างลิ้นเป็นอย่างนั้นจระเข้มันก็เดือดร้อนเพราะอะไรที่มันกินเข้าไปนั่นแหละแต่กินโดยไม่พิจารณามีปัญหาได้จิตก็ออกไปช่องทางลิ้นได้อีกช่องทางหนึ่งที่จิตมันพุ่งมุ่งออกไปได้ก็คือช่องทางกายนี่ท่านก็เปรียบไว้เหมือนกับงูไม่มีขาไงท่านฟังงูที่มีขานี่ก็จิ้งจกไงตัวเล็กๆตัวใหญ่หน่อยก็ตุ๊กแกไงแต่ไม่ใช่นะคนละแบบงูเนี่ยมันไม่มีขาเวลามันจะไปไหนมันก็ใช้กายกับมันเนี่ยถ่ายไปเขาเรียกว่าเลื้อยด้วยความที่มันตัวยาวๆขาก็ไม่มีแค่ตรงหัวมันจะป้องกันตัวมันเองได้มันก็ยากนิดหนึ่งมันก็จึงต้องเข้าหามุมเข้าหาที่หลบซอกอะไรที่มันจะเป็นเล็กๆเพื่อที่จะป้องกันตัวได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโพรงที่อยู่ตามดินโพรงไม้ก็โพรงปลวกนี่แหละงูก็จะมักเข้าไปที่จอมปลวกเหมือนกันกายของเราเนี่ยมันจะรับรู้สัมผัสความร้อนเย็นความแข็งความอ่อนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จิตเราไปทางนี้ได้ช่องทางกายไปหาผลิตภัณฑ์หรืออีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางใจช่องทางใจนั้นรวบรวมสิ่งที่เป็นนามธรรมไว้ทั้งหมดหนึ่งคือธรรมารมณ์เหมือนป่าใหญ่เลยโอ้โหป่านี่ใหญ่มากต้นไม้นี่สูงใหญ่หนาแน่นทั้งต้นเล็กอยู่ข้างล่างต้นใหญ่อยู่ข้างบนโอ้ผาใหญ่แบบนี้ลิงเนี่ยชอบตัวบางเพราะว่าลิงมันอยู่บนต้นไม้เท้านี่บางทีมันไม่แตะพื้นเลยด้วยความที่มันอาศัยเกาะกิ่งนี้โหนตัวไปจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวจับสิ่งอื่นเรื่อยไปใจของเรามันจะมีธรรมารมณ์อยู่ในนี้จิตบางทีมก็ออกไปทางช่องทางใจไปรับรู้สิ่งที่เป็นธรรมารมณ์ต่างๆจิตรวมไปตามช่องทางทั้ง6ช่องทางนี้แต่ละอย่างละอย่างไม่สบายโคจรและวิสัยของกันและกันหมายถึงว่าเราจะเอาหูไปรับรสมันไม่ได้เอาจมูกไปรับแสงรับภาพมันมีที่ไหนล่ะไม่มีไม่ได้มันไม่เสวยโคจรและวิสัยของกันและกัน
ต่างก็มีใจเป็นที่เล่นไปสู่มันจะมารวมลงเข้าสู่ใจของเราผ่านทางวิญญาณคือการรับรู้เป็นกายวิญญาณเป็นโสตวิญญาณก็มาบรรลุมาตุ้มอยู่ในใจมโนวิญญาณก็มีด้วยจิตที่มีการรับรู้ในส่วนต่างๆแล้วมันก็ไปยึดถือจุดต่างๆนี้ไหลไปตามช่องต่างเหมือนสัตว์หกชนิดนี่แหละเขาผูกไว้ด้วยเชือกเอาปลายอีกด้านหนึ่งมาผูกเป็นปมด้วยกันตัวไหนมีกำลังมากกว่าก็จะดึงตัวอื่นไปวิ่งไปเพื่อที่จะไปสู่ที่อยู่ที่เที่ยวที่หากินของตนของตนนั่นคือจิตของคนที่มีการรับรู้แต่ไม่มีสติก็จะไปตามช่องทางต่างๆอย่างที่ว่าในที่นี้เราจึงต้องตั้งสติขึ้นดุจที่ข้าพเจ้าบอกไว้เมื่อสักครู่ว่าสตินั่นคือการที่เราสามารถที่จะเอาจิตของเราเนี่ยเคลื่อนไปทางนั้นได้น้อมคล้อยเพ่งจดจ่อไปอีกทางหนึ่งที่เราตั้งขึ้นเอาไว้ในที่นี้คือลมหายใจวิญญาณเนี่ยมันมีแน่นอนการรับรู้เนี่ยมีแน่แต่การระลึกจะมีหรือไม่มันอยู่ที่ว่าเราสังเกตเห็นหรือเปล่าจะสังเกตเห็นได้คุณต้องตั้งความเพียรเอาไว้สัมมาสติสัมมาวายามะเนี่ยมันก็มักจะมาด้วยกันอยู่เสมอสัมมาวายามะคือการทำความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริงยังไงนะก็ต้องมาระลึกถึงจุดที่ว่าคุณจะระลึกให้ได้อะในที่นี้คือลมหายใจเอาเป็นเครื่องมือในวาระอื่นๆเราปฏิบัติเรื่องของมรณสติบ้างเราปฏิบัติเรื่องของพุทธานุสติบ้างวันนี้เราเอาลมหายใจเป็นเครื่องมือฝึกทำดูนึกถึงลมหายใจความระลึกได้นั้นน่ะคือสติแยกกันออกนะแยกอายตนะภายในออกส่วนที่เป็นใจส่วนที่เป็นหูส่วนที่เป็นตาแยกอายตนะภายนอกออกส่วนที่เป็นธรรมารมความคิดนึกส่วนที่เป็นเสียงส่วนที่เป็นภาพแยกการรับรู้ออกคือวิญญาณส่วนที่เป็นมโนวิญญาณส่วนที่เป็นกายวิญญาณส่วนที่เป็นโสตวิญญาณเราก็แยกส่วนที่เป็นสติออกด้วยโดยการตั้งระลึกนึกถึงลมหายใจเอาไว้ยังเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรมันรวมมันตุ้มกันผสมกันเป็นซุปของจิตใจอะไรอยู่ในช่องทางใจเรานี่น่ะใส่เข้าไปผสมเข้าไปใส่สติเข้าไปพอเราตั้งสติไว้ก็เหมือนเอาปลายเชือกด้านหนึ่งมาผูกไว้กับเสาเกินเสาหลักผูกไว้กับเสาแล้วลักษณะที่จิตมันจะน้อมคล้อยเคลื่อนไปเนี่ยมันก็จะลดลงไงจิตเราก็จะไม่ค่อยจะไปตามอารมณ์ที่มันมาทางตาทางหูทางลิ้นทางกายนั้นเท่าไหร่ลักษณะที่มันไม่ค่อยไปตามทางอื่นนั้นๆลักษณะที่มันจะค่อยรวมลงระงับลงมาจุดที่เราตั้งไว้เป็นจุดสังเกตคือลมหายใจนี่คือความที่จิตมันเริ่มมีความระงับลงระงับลงแต่ความระงับลงนั้นมันโผล่ขึ้นผ่านมาทางกายก็จะมีกายระงับความที่เป็นกายระงับนั้นก็คือการเห็นกายในกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานความระงับลงนี้ก็ยังเกิดขึ้นในช่องทางใจด้วยความคิดนึกผัสสะอะไรต่างมันลดลงนะมีผัสสะลดลงเวทนาที่จะให้ไปพอใจไม่พอใจก็น้อยลงความระงับลงตรงนี้เราก็เรียกเป็นผู้ที่เห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมันรวมลงรวมลงระงับลงระงับลงจนถึงจุดหนึ่งอะที่เราจะเริ่มรู้สึกว่าจิตเป็นสมาธินะมันมีความเย็นๆอยู่ในใจนะอันนี้ก็เริ่มว่าจะเห็นจิตในจิตละเห็นความที่จิตระงับเห็นความที่จิตเป็นสมาธิจากนี้ไปตุ้มฟังเรามาดูชัวร์ว่าพอจิตเราเริ่มเข้าที่เข้าทางไม่ไปตามอารมณ์เราจะเริ่มที่จะค่อยเห็น
สิ่งต่างๆตามสภาพที่มันเป็นได้ตั้งฟังเราจะมาพิจารณาให้เห็นสิ่งต่างๆนั้นตามความที่มันเป็นสภาพของมันตามความเป็นจริงคือถ้าจิตของเรามันยังแบบว่าไปพอใจไม่พอใจตามสิ่งต่างๆเหมือนงูไปจอมปลวกเหมือนสุนัขบ้านไปในหมู่บ้านเนี่ยเราจะแบบจิตมันจะไปตามแล้วเลยจิตมันจะไม่อยู่นิ่งมันจะไม่เข้ากันมันจะไม่นุ่มนวลมันจะฟุ้งซ่านแต่เรากำจัดพวกนั้นออกไปแล้วผูกมันเอาไว้อยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักละให้มันตั้งมาอยู่กับสติของเราค่อยระงับลงรวมลงเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันนิ่งๆอยู่นี่เราจิตที่มีความนิ่งมีความเย็นมีความนุ่มนวลเนี่ยเอามาพิจารณาตัวบางเป็นเปรียบไว้เหมือนกับช้างหรือม้าที่เอามาจากป่าจะฝึกให้มันรับคำสั่งฝึกให้มันเป็นช้างที่คู่ควรเป็นองค์อวัยวะของพระราชาเป็นราชาบานะได้ถ้ายังจับมันมาให้รับคำสั่งไม่ได้มันฝึกไม่ได้อะต้องจับมันให้ได้ก่อนจิตของเราจะมาฝึกให้เห็นตามความเป็นจริงรู้ในอริยสัจสี่เข้าใจตรงนี้ได้ถ้ามันยังวิ่งวนไปตามตาตามหูเนี่ยไม่ได้ละเราจึงต้องจับให้มันนิ่งๆก่อนการจะจับจิตได้ให้มันฝึกได้เนี่ยท่านฟังมันจะไม่ได้ด้วยการข่มขี่การบังคับนะแต่มันต้องด้วยความนุ่มนวลด้วยความแบบประณีตด้วยความที่แบบว่าเบาๆด้วยความที่แบบว่าต้องละเอียดอ่อนจิตของเราเนี่ยตั้งลมหายใจขึ้นเราไม่ใช่ละเอียดอ่อนลงไปแล้วเราไม่ต้องบังคับให้มันเร็วมันช้ามันสั้นมันยาวอะไรอีกให้เป็นธรรมชาติของมันลมระงับไปแล้วก็ให้เหลือแต่สติเอาไว้เอาสติเอาจิตที่สงบแล้วนี้แล้วนั่นน่ะมาพิจารณาตามฟังพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาวันนี้เราจะพิจารณาความเป็นอนัตตาความเป็นของที่มันไม่ใช่ตัวตนของมันเองเราจะมาให้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆโดยความที่มันไม่ใช่เป็นตัวของมันเองแต่เป็นสิ่งที่อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นเราลองดูตัวอย่างก่อนเรายกเคสตามฟังเอาเคสของฉลอมนี้ก็ได้เอาเคสของงานหัตถกรรมที่ทำจากไม้ไผ่เป็นเครื่องจักสานเราเรียกมันว่าฉลอมเราเรียกมันว่าตะกร้าเราเรียกมันว่ากระด้งเอาสามอย่างนี้มาดูฉลอมตะกร้ากระด้งนึกไม่ออกก็นึกให้ออกซะคิดภาพขึ้นมาเลยจะปากกว้างปากแคบเป็นไส้ทรงแบบไหนตามแต่จะเอาจินตนาการเอามาจินตนาการดูมาคิดดูคิดดูด้วยจิตที่เป็นสมาธิเขาเรียกว่าเป็นการพิจารณาเป็นการใคร่ครวญเอาสามอย่างนี้มาใคร่ครวญดูฉลอมตะกร้าแล้วก็กระด้งนี่ก็ทำมาจากไม้ไผ่เหมือนกันอาจจะแบบบ้องเดียวกันต้นเดียวกันเลยก็ได้เอาแต่ทำไมอันหนึ่งเรียกฉลอมอันหนึ่งเรียกตะกร้าอันหนึ่งเรียกกระด้งอ่ะเอาแหมท่านก็มันรูปทรงไม่เหมือนกันไงมันเป็นที่ดีไซน์ทุกฝั่งเป็นที่ดีไซน์รูปทรงลักษณะไม่เหมือนกันมันก็จึงสมมติเรียกชื่อแตกต่างกันก็ make sense ใช่ไหมล่ะก็ common sense โอเคเอาแล้วมันทำมาจากวัสดุอะไรก็วัสดุเดียวกันคือไม้ไผ่ไม้พายคุณอมสารประกอบขึ้นเป็นทรงนี้เรียกกระด้งประกอบขึ้นเป็นทรงหนึ่งเรียกตะกร้าประกอบขึ้นเป็นอีกทรงหนึ่งเรียกฉลอมเหตุปัจจัยปรุงแต่งมาแตกต่างกันไปนิดหน่อยหนึ่งนั้นก็มีชื่อแตกต่างกันไปคนละแบบใช้ไปคนละงานมีจุดประสงค์คนละอย่างไม่เหมือนกันละแต่นั้นที่ว่ามันก็ทำจากไม้ไผ่เหมือนกันไงเราใครควรดูให้ดีนะทีนี้เรา
คลี่แกะเอาไอ้เจ้าไม้ไผ่ที่สานขึ้นสับทางช่างเขาเรียกเป็นตอกไม้ไผ่สับทางบ้านบ้านคนไม่ใช่ช่างเขาจะรื้อไม้ไผ่หรือไม้ไผ่หรือตอกไม้ไผ่ที่มาสานขึ้นน่ะคุณแกะมันออกซะแกะออกไงเขาเน็บไว้ยังไงเอาดึงออกมาเขาผูกไว้ยังไงออกแกะออกมาเขาซ่อนไว้ตรงไหนเอาเปิดออกมาคลี่ออกมาทั้งสามอย่างนั่นแหละเปิดออกคลี่ออกค่อยๆเอาที่สานเข้าเอาออกมาเอาออกมาเป็นชิ้นเรียงๆกันไว้ให้สวยงามนะออกจากทางด้านปากมันด้านด้ามมันแล้วก็ค่อยไปตรงตัวมันบอดี้มันคลี่ออกแต่ละอย่างละอย่างนี่ไอ้ลักษณะกลางที่เป็นกระด้งก็ตามฉลอมหรือตะกร้าก็ตามนี่มันไม่ใช่แล้วไงมันค่อยลดไปจนเอาหมดแล้วเอาเหลือแต่แบบชิ้นไม้ไผ่คือตอกไม้ไผ่เป็นรูปริ้วที่เขาวางกองเอาไว้แยกเรียงกันไว้เป็นสัดส่วนเอาแล้วตัวมันไปไหนนี่เอาหายไปแล้วไงท่านก็คลี่ออกมาแล้วมันจะไปอยู่ได้ไงไม่มีหมดแล้วเอาแล้วตะกี้มันมีนะเอาก็มันคลี่ออกแล้วไงยังไงนะความมีอยู่เป็นอยู่ของฉลอมตะกร้ากระด้งเนี่ยทุกฝั่งมันอยู่ที่เงื่อนไขของริ้วหรือตอกไม้ไผ่มาประกอบกันเป็นแบบนี้ถ้าเงื่อนไขปัจจัยเหตุที่ปรุงแต่งกันมานี้มันยังคงอยู่ในแบบนั้นความเป็นชนลอมกระด้งกระทะหม้อหายหรือในที่นี้เราพูดถึงชนลอมเนี่ยมันก็ยังมีอยู่คงอยู่แต่ถ้าเงื่อนไขปัจจัยเหตุการปรุงแต่งของมันไม่ได้อยู่แบบเดิมแล้วเนี่ยความมีอยู่เป็นอยู่ของมันนั้นก็จะหายไปดับไปเราดูแค่นี้เองนะดูแค่นี้ดูว่าเหตุปัจจัยเงื่อนไขการปรุงแต่งมันยังอยู่มันจึงตั้งอยู่คงอยู่ได้ถ้าเงื่อนไขปัจจัยนั้นในที่นี้คือเราคลี่ออกแล้วเราแกะกันออกแล้วฉลอมหายไปเลยไม่มีอยู่ลักษณะที่ความมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขปัจจัยเหตุปรุงแต่งกันมาอย่างอื่นอย่างใดแล้วความขึ้นอยู่กันที่ไม่ใช่อยู่ด้วยตัวของมันเองได้เลยนั่นน่ะความขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นนั่นน่ะเราเรียกว่ามันไม่ใช่อัตตาตัวตนของมันเราเรียกว่ามันเป็นอนัตตาเราพิจารณาดูน้อมกลับเข้ามาสู่ตัวเราดูตรงฝั่งตัวเรานี่กายของเรานี่มันมีอยู่ตั้งอยู่มันอยู่ได้ไงฮะเอาเกิดมาได้นี่อาศัยพ่ออาศัยแม่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดท่านมีเมตตาที่จะรักษาเราไว้ให้อาหารให้น้ำให้กินให้อยู่ดูแลรักษาเราก็จึงโตใหญ่ขึ้นมาได้ตัวใหญ่ตัวโตขึ้นมาเขาก็สมมุติให้เรียกชื่อว่านายนั้นนางนี้ประกอบกันขึ้นมาก็อาศัยเอาถ้าคุณออกแดดมากหน่อยบางทีตัวก็ดำเอาอยู่ในร่มหน่อยบางทีตัวมันก็ไม่ดำแต่บางคนอยู่ในร่มมันก็ดำอยู่แล้วเพราะว่าผิวมันดำออกมาเขาก็เป็นไปตามกรรมบ้างเป็นไปตามพันธุกรรมบ้างเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมาแบบนี้ประกอบกันด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาเกาะกันในลักษณะที่เกิดมีชีวิตก็จึงมีวิญญาณธาตุมาด้วยมีวิญญาณธาตุด้วยประกอบกันแล้วมันสนบ้างบ้างตรงไหนไม่มีเนื้อและเลือดเข้าไปมันจุอยู่ก็เรียกเป็นอากาศธาตุเป็นธาตุช่องว่าง6ธาตุประกอบกันในลักษณะที่เป็นชีวิตขึ้นมามันก็เป็นตัวเราขึ้นมานี่แหละถ้าเหตุปัจจัยอันใดอันหนึ่งใน6อย่างนี้มันเคลื่อนไปหายไปเปลี่ยนแปลงไปเช่นวิญญาณธาตุมันเกาะกันอยู่ในลักษณะที่ให้เกิดเป็นชีวิตไม่ได้ผมก็จะมาพูดว่าเอาคุณทำกรรมมาแค่นี้เอาชีวิตมาแค่นี้ก็ตายไปหรือว่าถ้าธาตุดินมันเกิดกำเริบขึ้นมาป
เปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งอยู่กันกับธาตุอื่นๆไม่ได้เป็นมะเร็งก็ตายได้ทุกฝั่งหรือว่าธาตุน้ำเกิดกำเริบขึ้นมาเป็นอหิวาตกโรคน้ำไหลออกจากร่างกายไปหมดธาตุอื่นก็อยู่กันไม่ได้แล้วเป็นธาตุน้ำกำเริบเป็นอหิวาตกโรคก็ตายได้ทุกฝั่งหรือธาตุไฟเอาธาตุไฟมันกำเริบมันก็เริ่มขึ้นเพราะว่าเป็นอะไรเป็นไข้ทำไมเป็นไข้เชื้อโควิดไวรัสเข้ามาทำให้ร่างกายความร้อนมันสูงเกินมันกินตับกินปอดด้วยอยู่ไม่ได้ประกอบกับธาตุอื่นไม่ติดคุณเป็นโรคธาตุไฟกำเริบเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ตายได้ทั้งว่ารวมประกอบมันอยู่ไม่ได้อาศัยเหตุปัจจัยคือธาตุคือกรรมคืออินทรีย์ต่างๆเหล่านี้มาประกอบกันอยู่ไม่ได้อยู่ได้ตลอดการด้วยตัวของมันเองร่างกายของเรานี้นะขึ้นอยู่กับอาหารขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างอื่นเงื่อนไขเยอะแยะเงื่อนไขปัจจัยเหตุปรุงแต่งกันมาให้เราตั้งอยู่คงอยู่เนี่ยประมาณไม่เกินร้อยปีมีร้อยปีเป็นประมาณมีอยู่คงอยู่ช่วงเวลาที่เงื่อนไขปัจจัยมันยังมีเหตุปรุงแต่งกันไว้ตั้งอยู่ได้อยู่ถ้าเงื่อนไขปัจจัยเหตุที่มันตั้งอยู่คงอยู่นั้นเปลี่ยนแปลงไปร่างกายเราก็เปลี่ยนไปด้วยนะมันก็จะค่อยมีการเป็นไปตามวงรอบก็เรียกว่าแก่แก่มันก็จะแก่แบบไม่งอมเท่าไหร่แก่แบบสุขพอดีหรือบางทีก็แก่งอมไปเลยก็มีแก่หลายแบบแต่มันก็คือแก่นั่นแหละแก่เหมือนกันเพราะว่าเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งเหตุมันเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละตัวของเรานะไม่ได้เป็นตัวของตัวเราเองแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเฮ้แต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันเป็นตัวของฉันนะนี่กับตัวฉันนี่กับแขนฉันนี่กับขาฉันอันนั้นมันคือหลอกเอาไว้สิ่งใดที่มีลักษณะขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมีความเป็นอนัตตาเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติที่มันมาด้วยกันตรงฝั่งหนึ่งคือความที่มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่11โมงหรือบ่ายโมงนะแต่ไม่เที่ยงในหมายถึงว่าจะให้มันมาอยู่แบบคงที่คงตัวในสภาวะที่อย่างอื่นมันเปลี่ยนแปลงไปเงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแล้วจะให้มันอยู่เหมือนเดิมอ่ะมันไม่เป็นไงเพราะว่าเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปผลมันก็ต้องเปลี่ยนตามนี่นี่เป็น common sense ธรรมฝังเป็นแบบธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ธรรมดามันเป็นอย่างนี้ลักษณะที่ถ้าเงื่อนไขปัจจัยเหตุของมันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วตัวมันเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปนั้นน่ะเราเรียกว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงดูอย่างฉลอมตะกร้ากระด้งน้ำก็มาตัวเราดูบางวันกินอาหารแบบนี้โอ้ท้องเสียท้องเสียมีเชื้อแบบนี้เอาเป็นโรคเป็นโรคนี่นะมันคือเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะใช่มันอยู่เหมือนเดิมมันไม่ใช่มันมีความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่จะเกิดเฉพาะเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะแม้แต่จังหวะที่มันเกิดมันก็ไม่เที่ยงแล้วนะบางคนจะคิดว่าเอาฉันเจ็บป่วยก่อนแก้วแตกก่อนของพังก่อนแล้วจะบอกโอ้มันไม่เที่ยงไม่ใช่นะมันช้าไปแล้วไม่เที่ยงมีอยู่ตั้งแต่ตอนที่มัน11โมงก็ไม่เที่ยงแล้วไม่ใช่ต้องไปรอบ่ายโมงมีอยู่ตั้งแต่ตอนที่มันเกิดนั่นแล้วแต่มันมีความเป็นอนัตตาอาศัยกันเกิดแล้วมันคือไม่เที่ยงแล้วนะจุดนั้นเลยเราสังเกตเห็นให้ดีนะท่านฟังสังเกตเห็นให้ดีสิ่งใดเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวของมันเองแต่ต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยอย่างอื่นปรุงแต่งแล้วจึงเกิดขึ้นได้ตั้งอยู่ได้ความเปลี่ยนแปลงไปเป็นของมันนั้นก็คือความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงมันจะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้คือในแง่มุมของความไม่เที่ยงเนี่ยเราดูจากเรื่องของเหตุว่าถ้าเหตุเปลี่ยนแล้วยังไงผลก็ต้องเปลี่ยนเน้นไปที่เหตุนั่นคือไม่เที่ยงทีนี้ถ้าเราเน้นมาที่ผล
ว่าผลเนี่ยมันจะให้ทนอยู่เหมือนเดิมเมื่อเหตุเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันไม่ได้หรอกความที่ผลจะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อเหตุเปลี่ยนแปลงไปความที่ผลทนอยู่ได้ยากนั้นความทนได้ยากนั้นเราเรียกว่าทุกข์ทุกข์แปลว่าทนอยู่ได้ยากทุกข์แปลว่าทนอยู่ได้ยากทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเช่นถ้าเราน้ำแข็งมาตุ่มฝังเอาออกจากตู้เย็นมาน้ำที่มันแข็งได้เนี่ยเพราะว่าด้วยอุณหภูมิด้วยความดันเป็นเงื่อนไขปัจจัยเหตุปรุงแต่งของมันมาให้มันอยู่ในสภาพความเป็นของแข็งใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเอามาไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือตั้งไว้กลางแดดร้อนจัดๆที่ความดันปกติเนี่ยเอ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่มันแข็งอยู่ได้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไหนไหนลองให้มันทนแข็งอยู่เหมือนเดิมดูดิมันจะทำได้ไหมโอ้ยมันทนอยู่ไม่ได้หรอกมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้ำหรือเปลี่ยนเป็นไอไปเพราะว่าจุดล้อมเลี้ยวจุดเยือกแข็งมันเท่านี้เท่านี้อุณหภูมิมันเป็นจุดนี้ความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เมื่อเงื่อนไขปัจจัยเหตุปรุงแต่งมาเปลี่ยนแปลงไปความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เราเน้นมาที่ผลตรงนี้นั่นคือความที่มันเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ด้วยสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราจะมายึดถือหาเอาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราจะมายึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าคุณยึดถือว่านี้เป็นตัวเราของเราในเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราต้องการให้มันเป็นเราจะทุกข์มากเลยทุกข์เนี่ยมันจะมาสุมหัวเราเลยทุกข์เนี่ยมันจะหนักมากเลยแน่นด้วยหนักด้วยมืดด้วยตึงด้วยเครียดด้วยอัดเข้าไปอัดเข้าไปเพราะว่าด้วยความยึดถือว่าก็คุณเอาของทุกข์มาใส่หัวมันจะไม่หนักหัวได้ไงมาใส่ตอนไหนเนี่ยตอนที่ยึดไงเหมือนก็เอาเศษซากอะไรเน่าๆมาแขวนไว้ที่คอเราเหม็นเหม็นเหม็นเอาก็เอามาแขวนคอมันก็ต้องเหม็นนะดิคือถ้าเราเอาทุกข์มาเป็นของเราเราก็เป็นทุกข์เลยดิเออใช่ไงแล้วยังไงนะแล้วมันมาตอนไหนเนี่ยมันมาเนียนๆทุกฝังมันมาเนียนๆมันมาในลักษณะที่เป็นเหมือนกับพยับแดดมองดูใกล้ๆขับรถไปดูตามถนนเราเดินทางได้ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยกลางวันเที่ยงวันมองไปทางถนนด้านหน้านี่มันจะเห็นเหมือนกับว่ามีน้ำอยู่ข้างหน้านั่นคือพยับแดดแต่พอไปถึงจริงๆแล้วเอ๊ะไม่มีนะแห้งธรรมดาเอาตรงนู้นก็มีอยู่เหรอนี่เอาเราไปดูสิเอาไม่มีฮะเป็นว่างๆธรรมดามันไม่ใช่น้ำไงมันเป็นภาพลวงตาเป็นปรากฏการณ์ที่แสงมันเกิดขึ้นแล้วก็สะท้อนไปมาความร้อนด้วยอะไรด้วยหรือถ้าสถานการณ์มันเหมาะสมจริงๆเนี่ยนะท่านฟังไอ้ภาพลวงตาพยับแดดเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามิราจมันมากจนกระทั่งขนาดว่าเห็นเป็นเมืองเห็นเป็นโอเอซิสเห็นเป็นต้นไม้เห็นเป็นน้ำเห็นเป็นปราสาทอะไรไปเลยนึกในทะเลทรายความร้อนมันสูงอุณหภูมิเหมาะสมของมันไอ้พยับแดดนี้ยิ่งมากมายเลยเราเข้าใจไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามแต่ที่เราต้องการว่าจะให้มันเป็นยังไงเนี่ยมันจึงพลาดไงมันพลาดตรงที่ว่าร่างกายของเราเนี่ยปรุงแต่งมาเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมล่ะปรุงแต่งมาเป็นในลักษณะที่ให้แบบคุณขยับได้คุณคิดว่าจะไปหยิบสิ่งนั้นจิตมีหน้าที่ไปคิดตรีตรึกแล้วก็ส่งผ่านมาทางสมองสมองก็ไปสั่งเจ้าระบบสายเส้นประสาทสายเส้นประสาทผ่านไปตามกระดูกตามกล้ามเนื้อก็ให้กล้ามเนื้อมัดนี้หดมัดนี้ยืดยึดอยู่กับกระดูกมันก็กลายเป็นยกเป็นย่อเป็นจับเป็นวางขึ้นมาเออฉันก็ขยับได้นี่ตามที่ฉันคิดเงื่อนไขการปรุงแต่งของมันมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วไง
นุษย์เราทำแบบนี้ได้มนุษย์เราคิดได้มนุษย์เราเดินได้มนุษย์เราวิ่งได้นี่เป็นธรรมชาติธรรมดาของตัวมนุษย์เราเป็นแบบนี้ถ้าคุณจะให้ไปบินแบบเทวดาดิมันไม่ได้เพราะเทวดาเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งของเขาธรรมชาติเขาเป็นแบบนั้นไม่ได้ว่าจะมาแก่มาตายแบบมนุษย์เราตายแล้วก็ไม่ได้ต้องจัดงานศพด้วยของเขาเป็นอีกแบบหนึ่งมนุษย์เราก็เป็นแบบนี้สัตว์เดรัจฉานก็เป็นอีกแบบหนึ่งความที่มันปรุงแต่งออกมาในลักษณะที่เป็นกายเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันจึงมีความที่ว่าคุณจะแบบเคลื่อนได้ขยับได้คิดได้ทำนั่นนี่ได้อันนี้มันเป็นอนัตตาอยู่ในตัวอยู่แล้วไงเพราะมันอาศัยความที่มันปรุงแต่งมาตามเงื่อนไขปัจจัยที่คุณเป็นอย่างนี้ของคุณมาแล้วไงมนุษย์มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงในความที่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราก็ทำตามที่มันเป็นอนัตตาอยู่แล้วจุดที่เรามีความพอใจเข้าไปตรงนั้นนั่นแหละท่านผู้ฟังเราพอใจที่เราไปหยิบได้เราพอใจที่เราทำได้เราพอใจที่จุดนั้นจุดนี้เกิดขึ้นได้ตามที่เราคิดนึกนั่นนี่ได้ความเพลินความพอใจนั้นนั่นแหละเป็นอุปทานมีอุปทานคือความยึดถือสิ่งนั้นจะเป็นตัวตนขึ้นมาทันทีระหว่างเป็นภพขึ้นมาทันทีเป็นสภาวะขึ้นมาทันทีจิตมันก็จะมีความคลืบคลานไปก้าวลงทันทีความก้าวลงไปนั้นน่ะคือการเกิดมายึดถือสิ่งคือแขนขาตัวเรานี้โดยความเป็นตัวตนขึ้นมาเนียนๆไปเลยถ้าฟังตรงนี้ไม่เข้าใจนี่ต้องฟังย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านฟังใคร่ครวญดีๆเราเผลอไปตอนไหนเนี่ยเราเผลอมายึดตัวเรากายของเราว่าเป็นของเราเนี่ยตอนไหนเนี่ยตอนที่คุณพอใจในมันไงเมื่อไรคุณพอใจนั่นคือเพลินไปเมื่อไรเพลินไปความเพลินนั้นคือความยึดถือมันนิ่มๆนุ่มๆเนียนๆไปนุ่มๆเนียนๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสมาธินะแต่มันนุ่มบังเอาไว้ด้วยอวิชชามันปกปิดบังไว้ให้เราไม่เห็นเพลินไปแล้วเลยพอเราเพลินไปแล้วเรายึดถือว่าสิ่งนี้เป็นตัวเราของเราเอาทุกข์มาเป็นของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์เหรอเราก็ต้องทุกข์สิสิ่งใดที่เป็นอนัตตามารวมกันจะให้เป็นอัตตาขึ้นมามันจะเป็นไปได้ไงไม่ได้มันก็ต้องเป็นอนัตตาแม้แต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่ประกอบขึ้นเป็นกายของเราถามดูใครครวญดูมันเป็นอนัตตาไหมมันเป็นทุกข์ไหมสิ่งเป็นริ้วไม้ไผ่ตอกไม้ไผ่มันประกอบขึ้นมาเป็นชะลอมกระด้งตะกร้าขึ้นมาเนี่ยมันเที่ยงไหมหรือมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาไหมมันเป็นทุกข์ไหมโอ้ไม้ไผ่มันก็มาจากบ้องมันก็มาจากต้นเออมันก็อาศัยสิ่งอื่นเกิดเหมือนกันนะเนี่ยเป็นอนัตตาเหมือนกันก็สิ่งที่เป็นอนัตตามารวมกันแล้วจะให้มันเป็นอัตตามันจะเป็นไปได้อะท่านฟังลองคิดดูดีๆคิดดูดีๆสิ่งที่ไม่เที่ยงมารวมกันใช้มันเที่ยงเหรอมันไม่ใช่เรามันต้องไม่เที่ยงได้แน่นอนถ้ายามันยังมีวันหมดอายุเราจะให้มาเป็นยาอายุวัฒนะนี่มันไม่ใช่แล้วมันก็ต้องเป็นยาที่มีวันหมดอายุสิ่งที่เป็นทุกข์อะมารวมกันมารวมกันเราจะมาหาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยมันฟังแล้วมันไม่ค่อยเข้าท่าดูฟังมันไม่ใช่แล้วเราจะมาหาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่แล้วถ้ามันมีสุขเนี่ยมันคือจอมปลอมเฉยเป็นของหลอกลวงเป็นของปลอมเทียมเป็นของปลิ้นปลอกเป็นของไม่จริงเป็นสุขที่ซ่อนมาแพ็กเกจมาทุกซ่อนอยู่ไหนคิดว่าดีงามเปิดออกมานี่เวอร์เลยเวอร์เลยเอ้าจริงๆมันเป็นอย่างนี้หรือนี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความที่เป็นทุกข์มีความที่ไม่ใช่สุขมีความที่จะมาหาสาระเนี่ยไม่มีเปิดมาแล้วเป็นไงโบกรวงไม่มีแก่นสารเป็นแต่เงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งยึดโยงกันไปหมดเลยเนี่ยจะเอาไปเพื่ออะไรเนี่ยเปิดมาแล้วเป็นของเน่าเปิดมาแล้วเป็นของเหม็นเปิดมาแล้วเป็นของไม่ดีทำยังไงก็ทิ้งเลยวางเลยวางความยึดถือในสิ่งที่เป็นขันธ์5เนี่ยวางความยึดถือในกายของเรานี่
ใครควรดูดีๆทั้งฟังใครควรดูดีๆในกายของเราไม่ได้มีสิ่งอะไรที่มันควรค่าแก่การที่จะยึดถือไว้เป็นของกลวงเป็นของเปล่าเป็นของไม่มีแก่นสารเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวของมันเองเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมันมีสภาพที่เป็นทุกข์ไม่ได้จะมาหาสุขในสิ่งนี้ได้เราจะวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ตั้งฝังคือเราละความยึดถือจะมันละความยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ตั้งฝังเราต้องเห็นตามความเป็นจริงจะไม่เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ตั้งฝังจิตใจเราต้องมีสติอันนี้ต้องระวังให้ดีนะถ้าเห็นตามความเป็นจริงในกายเราจะคลายความเพลินความพอใจในกายของเราได้มันจะทำให้เรามีความเอื้อมระอาแบบคลายกำหนัดในสิ่งนั้นเราจะที่ว่าคลายกำหนัดออกนี่แหละเราถ้าไม่ตั้งสติไว้ให้ดีเนี่ยบางทีเราแบบว่าขยะขยงเกลียดชังในกายเราไปฆ่าตัวตายทำร้ายเหมือนอย่างพวกภิกษุที่อยู่ในเมืองเวสาลีนั่นน่ะต้องระวังนั่นคือเผลอสติไปด้วยแทนที่ว่าจะอยู่ตามทางสายกลางมันนำไปสุดตรงอีกข้างหนึ่งสุดตรงข้างหนึ่งก็ยึดถือสุดตรงข้างหนึ่งก็ทำลายล้างไปหมดแต่นี้ที่นี้เราเอาทางสายกลางยึดถือก็ไม่ยึดถือทำลายก็ไม่ใช่แต่ปาดเอาเข้าตรงกลางคือละความยึดถือกำจัดความยึดถือโดยที่ไม่ได้ทำลายขันธ์5กายของเรานี้แต่ละทำลายเจ้าความยึดถือนี้คุณจะวางได้ไม่ถึงกับไปทำลายขันธ์5นั่นก็คือต้องตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ให้ดีรักษาสติของเราไว้ให้อยู่อย่างต่อเนื่องในสมาธิในวิปัสสนาก็มีสตินั่นแหละคือถ้าเราจะเรียกมรรค8ใช่มั้ยสงเคราะห์รวมกันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเอาสงเคราะห์รวมกันก็ไปอีกก็เป็นสมถะวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาสงเคราะห์เรียกย่อรวมกันลงไปอีกก็เป็นสติสติปัฏฐาน4นี่แหละอนุสติ10นี่แหละสมถะวิปัสสนา2นี่แหละศีลสมาธิปัญญา3นี่แหละอริยมรรคมีองค์8อย่างด้วยนี่แหละมันคืออย่างเดียวกันรวมเข้าลงในจิตของเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วเหลืออะไรไม่ยึดถือกายก็เหลืออะไรที่มันจะเหลือนั่นแหละอยู่ในจิตใจสบายใจแล้วจิตนั้นก็เป็นจิตที่ดำรงอยู่ได้ดีตั้งอยู่ได้ดีในภายในเรารักษาจิตที่เป็นสตินี้มีความนุ่มนวล นี้ให้มันได้ทั้งวันแผ่เมตตาไปทุกฝั่งแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทุกทิศทางเหมือนคนเป่าแตรเขาเป่าขึ้นเนี่ยบื้อทุกคนได้ยินหมดทั่วทุกทิศทางไปหมดเราเจริญแผ่จิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปทุกคนได้รับหมดในที่ท่านได้รับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของจิตตวิเวกเป็นการทำเป็นการปฏิบัติมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าทางเว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตื่นปัน